พูดคุยเรื่องของคนเรื่องของคนเนี่ยคนก็ประกอบไปด้วยกายกับใจเนี่ยคนที่จะมีความสุขได้ก็มีความสุขที่กายกับใจคนที่จะมีความทุกข์ก็ทุกข์ที่กายกับที่ใจคนจะป่วยได้ก็ป่วยที่กายกับที่ใจนะทีนี้ตรงกลางระหว่างกายกับใจเนี่ยมันมีพลังงานที่เราเรียกว่าพลังชีวิตเนี่ยเป็นสื่อกลางระหว่างกายกับใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพลังชีวิตพลังชีพพลังปานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันคือพลังชีวิตเนาะนี่เราก็มาดูว่าเวลาที่เราไม่มีความสุขเนี่ยนะสมมุติว่าเราป่วยเนี่ยเราป่วยที่กายหรือป่วยที่ใจหรือป่วยที่พลังเนี่ยมันมีอยู่ว่าถ้าร่างกายกับจิตใจมันดีร่างกายเนี่ยกับจิตใจจะดีพลังชีวิตมันก็ดีด้วยถ้ากายไม่ดีใจไม่ดีพลังชีวิตมันก็ไม่ดีไปด้วยแต่ถ้าพลังชีวิตมันดีมันก็ไปเชื่อมกายเชื่อมใจให้ดีได้ด้วยเหมือนกันเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยทีนี้เวลาเราไปหาถ้าเรื่องของกายอ่ะถ้าเรื่องของกายเนี่ยคนเราต้องไปศึกษาเรื่องกายถ้าเราอยากจะรู้เรื่องอะไรเข้าใจเรื่องอะไรเราไม่ต้องไปศึกษาเรื่องนั้นนะเราอยากจะสุขกายแล้วก็ศึกษาเรื่องของกายให้เข้าใจว่าร่างกายมันจะมีความสุขมันต้องเป็นยังไงแข็งแรงสมบูรณ์ใช่ไหมไอ้เรื่องร่างกายเนี่ยก็ต้องศึกษางั้นคนที่ศึกษาเรื่องของกายก็คือหมอฮะหมอเนี่ยเขาจะไปศึกษากายวิภาคนี่หมอนี่เรียน6 ปีนะกว่าจะได้เป็นหมอนะเรียน6 ปีแล้วก็ถ้าเป็นหมอเฉพาะทางก็ไปเรียนอีกอะไรอีกเยอะแยะมากมายเรียนกันนานมากเนี่ยแต่สรุปแล้วความต้องการของกายมันคืออะไรความต้องการของร่างกายก็คืออาหารเนี่ยเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเนี่ยยารักษาโรคปัจจัย4นี่แหละที่ร่างกายต้องการแล้วก็อาหารก็จะมีอะไรโปรตีนเนี่ยคาร์โบไฮเดรตเกลือแร่อะไรวิตามินอะไรนั่นแหละนะกี่หมู่อ่ะใช่ไหมอาหาร5 หมู่ที่เราเรียนกันมาเนี่ยอาหาร5 หมู่ใช่ไหมมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเกลือแร่วิตามินไขมันเนี่ยถ้าร่างกายมันขาดสารอาหารอะไรไปมันก็จะป่วยเนี่ยขาดวิตามินกับเป็นอย่างนึงขาดเกลือแร่ก็ไม่มีแรงไม่มีเรี่ยวเนี่ยไม่มีเรี่ยวแรงพูดง่ายนะทีนี้ความต้องการของกายมันเป็นอย่างเงี้ยต้องการอาหารแบบเนี้ยนี่เรามาดูทางฝั่งใจของเนี่ยกายกับใจคนเรามันมีกายกับใจอาหารของใจมีอะไรบ้างเนี่ยใจคนเราต้องการอะไรบ้างเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยเขาบอกคนเราเนี่ยต้องการความรักอยากได้ความรักเนี่ยอยากได้ความรักจากคนอื่นโอ้เยอะแยะมากมายให้มารักเราเนี่ยแล้วก็ข้อสองนะอันนี้ข้อสองอยากมีคุณค่าเนี่ยอย่างมีแฟนเนี้ยก็อยากให้แฟนเห็นคุณค่าเราอยากได้ความรักเนี่ยคบเพื่อนคบฝูงก็อยากให้เพื่อนรักเราเนี่ยแต่เราไม่เคยรักตัวเองนะอันนี้เดี๋ยวจะมาสรุปกันอีกทีหนึ่งข้อสามการยอมรับเห็นไหมคนเรารวยมหาศาลเลยแต่เดินไปแล้วคนไม่รู้จักอ่ะเราจะรวยไปทำไมเนี่ยรวยต้องโอ้โหเรารวยเป็นแสนล้านเนี่ยนะไปคนต้องยกมือไหว้ยกมือไหว้อันนี้ใจเราต้องการให้คนยอมรับนะข้อสี่ก็คือต้องการคำชมเนี่ยโอ้ยคุณจะแต้มสวยเฮ้ยทุกคนสวยหล่อเนี่ยต้องการคำชม
ข้อ5ต้องการอิสรภาพอิสรภาพทางด้านการเงินอิสรภาพทางด้านการงานอยากทำก็ได้ไม่อยากทำก็ได้อิสรภาพนะแล้วก็ข้อ6เขาบอกว่าต้องการความใกล้ชิดความใกล้ชิดทางใจก็ข้อ7อีกข้อหนึ่งก็คือต้องการพวกเดียวกันพวกเยอะอยากได้พวกเดียวกันนี่เรื่องของใจข้อ8ต้องการความเชื่อมโยงใจเราเนี่ยมันต้องการความเชื่อมโยงต้องการสายสัมพันธ์ระหว่างคนนั้นคนนี้ต้องการสายสัมพันธ์ระหว่างลูกพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสายสัมพันธ์เชื่อมโยงข้อ9เนี่ยต้องการความปลอดภัยเวลาที่ไหนมียิงกันอะไรกันนะเราก็ไม่ไปเราก็กลัวเราไม่อยากไปเพราะเราต้องการความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินเนี่ยใช่ไหมข้อ10ต้องการความสงบนี่เรารู้ละกายกับใจเนี่ยถ้ามันสมบูรณ์ของมันเนี่ยนะมันจะไปเพิ่มพลังชีวิตแต่ถ้ากายกับใจมันไม่สมดุลถ้ามีพลังชีวิตดีๆมันก็ถึงกันได้พลังชีวิตเนี่ยสื่อไปถึงจิตใจได้พลังชีวิตเนี่ยสื่อไปทางกายได้นะทีนี้เวลาที่กายป่วยก็คือที่บอกเมื่อกี้ขาดเกลือแร่ขาดวิตามินขาดไขมันแล้วแต่ถ้าใจป่วยเนี่ยขาดความรักเนี่ยโอ้ยไม่รักกันเลยสามีภรรยานะอ้าวผัวไม่รักเมียไม่รักนี่ใช่ไหมแต่เรื่องของใจเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่เราหาได้เองหมดเลยเห็นไหมอยากได้คนอยากได้ความรักอยากมีคุณค่าอยากได้การยอมรับอยากอะไรทุกอย่างอยากอะไรนี่นะอยากได้ความสงบอยากได้อะไรต่างเนี่ยมันไม่ต้องการจากที่อื่นเลยนะเออมันสามารถที่จะหาจากตัวเรานี้ได้เนี่ยในกลุ่ม MSR เรานี่ก็ถือว่าเป็นโมเดลตัวหนึ่งนะใน MSR เราเนี่ยนะเป็นโมเดลที่รักษาใจได้เป็นอย่างดีคือสามารถทรีทเมนต์ใจได้เป็นอย่างดีเนี่ยคือคอนเซปต์ที่เราวางไว้เนี่ยนะเนี่ยมันเป็น MSR เป็นโมเดลที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะอย่างว่าต้องการความสงบเนี่ยเอเวนอาร์ไม่ต้องการให้คนอื่นมาเงียบเสียงไม่ต้องการให้ปิดนู่นปิดนี่ไม่ต้องเห็นนั่นไม่ต้องเห็นนี่ไม่ใช่ตาก็เห็นหูก็ได้ยินเหมือนกันแต่เห็นความว่างได้สงบได้เห็นไหมทุกอย่างนะอยากได้ความรักจากคนอื่นไม่ต้องตัวเรานี่แหละรักตัวเราเองอยากมีคุณค่าตนเองแล้วก็สร้างคุณค่าให้กับตัวเราเองได้นะอยากได้การยอมรับเนี่ยการยอมรับตรงนี้อยากให้คนยอมรับเราว่าอย่างนั้นถ้าเราเข้าใจโลกธรรม8ปั๊บนี่นะเนี่ยตรงเนี้ยมันอยู่ที่อัตตาล้วนๆเลยนะ ถ้าเราเข้าใจรูปนามเข้าใจกฎธรรมชาติตรงนี้นะเราก็จะเข้าใจว่าทุกอย่างเนี่ยเราสร้างเองได้หมดเลยทุกคนลองดูก็ได้ตอนนี้นะเราลองนึกถึงเวลาที่เรามีความสุขกันนะตอนนี้เรานึกถึงอะไรสักอย่างนึงขึ้นมานะแล้วทำให้เรามีความสุขนะคือเราไม่ต้องอิงอาศัยอะไรนะตอนนี้นึกเลยนึกแวบกันมาเลยอะไรก็ได้ที่มีความสุขอ่ะสัก30 วินาทีอ่ะลองนึกดู